ยิบซีคีรติเล่าเห็นครั้งแรกขนาดน้องชายสามีใหญ่จนตะลึงยิบซีคีรติเล่าชีวิตรักกับแฟนหนุ่มนิโคลัสฮอเผยเห็นน้องชายของสามีครั้งแรกใหญ่จนอึง้งมองเรื่องนี้ไม่ควรเมกฟันเพราะเป็นปัญหาหนึ่งของชีวิตคู่อีกหนึ่งสาวสวยสายฟอที่ควบตำแหน่งทั้งนักร้องนักสแสดงและยูทูบเบอร์สาวชื่อดังอย่างยิบซีคีรติ มหาพฤกษพง์ซึ่งยิบซีก็ได้ออกมาเปิดใจเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเธอและแฟนหนุ่มชาวแอฟริกันนิโคลัสฮอที่รายการสารพัดเพื่อนผ่านช่องยูทูบปิงปองแชนเนลโดยมีปิงปองธงชัยทองกันทงเป็นพิธีกรรายการโดยนอกจากเรื่องชีวิตทั่วๆไปที่ยิบซีได้ออกมาเปิดใจแล้วบางช่วงของรายการ ยิ p สี่ได้ตอบคำถามเรื่องความรักกับสามีแบบเรส18บวกในตอนแรกยิบสี่เล่าว่าเธอไม่ได้มีสเปคเป็นฝรั่งไม่เคยมีฝรั่งมาจีบแต่เธอมีแฟนมาเยอะและรู้ว่าใครแอบชอบซึ่งในตอนที่เลิกกับแฟนใหม่ๆก็ไปนั่งเล่าให้เพื่อนฟังที่ร้านกาแฟแล้วในตอนนั้นก็มีคนมาเสิร์ฟกาแฟบอกว่าให้ฟรี มีเขียนโน้ตเล็กๆซึ่งนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นความรักของยิบซีและนิกหลังจากนั้นปิงปองได้ถามว่าเขาเป็นคนประเทศไหนยิบซีได้บอกว่าเป็นคนเอฟริกาใตา้คือมันก็ชนเผ่าอเนอร์มันก็ซาฟารีเวิลด์เนอร์ซึ่งปิงปองก็ได้ถามว่ายิบซีรู้อยู่แล้วหรือเปล่าซึ่งยิบซีก็บอกว่าเขาพูดตรงไปถามเพื่อนบาริสต้าเลยว่ายิบซีคือใครซึ่งเพื่อนเขาก็บอกว่า ยิบซีเป็นดาราและโสดแล้วนิกก็เฝ้ารอยยิบซีอยู่เป็นปีช่วงเดทกันจะมีช่วงทามิงของมันในเรื่องของเซ็กแต่กับนิกไม่ใช่แบบนั้นลองไปบ้านเขาแล้วก็ไม่มีอะไรกันซึ่งเหตุการณ์นี้ทำให้ยิบซีดีใจเพราะคนส่วนใหญ่มาเพราะอยากฟันแต่คนนี้คือต่างออกไปทั้งที่มีโอกาสถึงสองถึงสครั้งแต่เขาก็ไม่ได้ทำมีจูบบ้างแต่ไม่ไปถึงเซ็ก แต่มีอยู่วันหนึ่งทั้งที่คิดไว้แล้วคงไม่มีอะไรแต่กลับมีโมเมนต์การมีเซ็กซ์ขึ้นมาก่อนหน้าไม่เคยเห็นเขาถอดหมดโมเมนต์แรกที่เห็นตอนนั้นฉันคิดว่าฉันอยากกลับบ้านแต่ไม่รู้ว่าจะพูดกับเขายังไงภาพที่เห็นคือเรานอนอยู่บนเตียงแต่มันไม่ใช่การเห็นธรรมดาตอนนั้นนางอาถอดกางเกงนางยืนอยู่แต่ฉันนอนราบบนเตียง พราะฉะนั้นภาพที่เห็นคนที่ยืนแล้วมันคําภาพที่เห็นจะเป็นมุมเสยมันเป็นมุมที่แบบเราพยายามแต่สุดท้ายพยายามแล้วแต่ไม่ได้ก็ต้องล้มเลิกไปซึ่งบางคนเอาเรื่องนี้ไปล้อไปเมคฟันเรารู้สึกว่ามันไม่โอเคเพราะมันไม่ใช่เรื่องตลกหรือทะลึง่งเรื่องการมีอะไรกันของชีวิตคู่ถ้ามันไม่ได้มันคือปัญหา ฟังจากสัมภาษณ์ที่ยิปซีออกมาเปิดใจเรื่องสามีแล้วทำให้เห็นว่าปัญหาชีวิตคู่มีตั้งแต่เรื่องเล็กน้อยไปจนถึงเรื่องใหญ่รวมถึงเรื่องปัจจัยทางด้านร่างกายเป็นหนึ่งในอุปสรรคที่หลายๆคู่ต้องผเผชิญเช่นกันยังไงก็ขอให้คุณยิปซีและคุณนิโคลัสมีความสุขในชีวิตคู่เยอะๆนะคะ